ช่วงอร่อยโดนใจสไตล์มินทนาสวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจสไตล์มินทนาเรามีเมนูอร่อยอร่อยจากผลิตภัณฑ์ครีมเทียมตราบีวันมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมครกหน้าครีมบีวันกันนะคะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาทำส่วนผสมตัวขนมครกกันก่อนนะคะเริ่มจากใส่ข้าวหอมมะลิลงในโถปั่นตามด้วยกะทิสำเร็จรูปปิดฝาปั่นจนเข้ากันเตรียมไว้จากนั้นใส่ผลิตภัณฑ์ครีมเทียมตราบีวันลงในภาชนะตามด้วยน้ำอุ่นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นส่วนผสมที่ปั่นเตรียมไว้เติมผลิตภัณฑ์ครีมเทียมตราบีวันที่ละลายไว้คนส่วนผสมให้เข้ากันพักไว้ประมาณ20นาทีขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำส่วนผสมหน้าขนมครกกันค่ะเริ่มจากใส่ผลิตภัณฑ์ครีมเทียมตราบีวันตามด้วยน้ำอุ่นคนให้เข้ากันเติมแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายและเกลือป่นคนส่วนผสมให้เข้ากันพักไว้ทาหลุมขนมครกด้วยน้ำมันพืชหยอดส่วนผสมตัวขนมครกลงในหลุมปิดฝาไว้ประมาณ3นาทีหยอดส่วนผสมของหน้าขนมครกโรยต้นหอมซอยปิดฝาไว้ประมาณ1นาทีแคะขนมครกออกจากพิมพ์โรยงาขาวจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะหากคุณผู้ชมอยากจะทำเมนูอร่อยโดนใจแบบนี้ก็อย่าลืมหาผลิตภัณฑ์ครีมเทียมตราบีวันติดบ้านไว้นะคะเพราะนอกจากจะนำไปทำเครื่องดื่มแล้วยังสามารถนำมาทำขนมอร่อยๆได้อีกด้วยนะคะสัปดาห์หน้าเมนูอร่อยโดนใจจะเป็นอะไรนั้นมาติดตามชมกันให้ได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ